อีกห้าปีข้างหน้าเธออาจจะเห็นฉันแบบสักเต็มสี่ข้างก็ maybe ผมรู้สึกว่าพวกเราสองคนยังทําได้อีกค่ะในเมื่อโอกาสมันเข้ามาแล้วเราสองคนก็พร้อมที่จะตะลุยไปได้วยกันจับมือไปได้วยกันส่วนแค่ไหนที่เรียกว่า success จริงๆออมว่าเรามีอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องคิดเยอะก็ได้แค่ทําโอกาสที่เราได้รับมาให้ดีก็พอเองว่าคือต้องขอบคุณซีรีส์ใจซ่อนรักมากๆที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าหลากหลายมากขึ้นคนที่รู้จักเราไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วแต่เป็นประเทศอื่นๆด้วยซึ่งเราแบบดีใจsuccess ไหมนี่เป็นคำถามที่หนูเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังตั้งคำถามกับตัวเองหลิ่งดีใจกับจุดที่เขา appreciate ใจซ่อนรักแล้วก็ตัวละครฟลาดากับน้องเอิญใช่แต่ว่าในคาแรคเตอร์ของ actress เราก็ยังเชื่อว่าเราเติบโตได้มากกว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะหลิงหลิงควงค่ะออมกนภัทรค่ะจากซีรีส์ใจซ่อนรักค่ะตอนนี้เราค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันค่ะใช่มีอะไรให้ถ่ายให้ดำเนินรายการทุกวันเลยช่วงนี้จะได้ใช้ชีวิตการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะมีแฟนมีตมีสัมภาษณ์นิตยสารต่างๆแล้วก็ถ่ายแบบหรือว่าถ่ายโฆษณา From the success of the series The Secret of Us คนติดตามเยอะขึ้นมีต่างชาติได้เห็นซีรีส์ไทยใจซ่อนรักของทางช่อง3เยอะขึ้นก็รู้สึกดีใจเหมือนเรา export culture ไทยไปต่างประเทศด้วยดีใจมากค่ะพอมีคนดูเยอะๆมีคนแชร์เยอะๆมันก็เหมือนกับว่าเราได้แบบ normalize ความรักที่มีหลายรูปแบบในปัจจุบันก็ดีใจ Tell me about the cuteness of Ling Ling and ORM ของพี่หลิงน่าจะเป็นความโตเป็นผู้ใหญ่ของเขาแล้วก็การดูแลเทคแคร์ของเขาค่ะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติด้วยเอาว่าแฟนๆรักเขาคนนี้เลยจริงๆน้องออมก็ไม่ต่างกันเขาก็มีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วมีใบหน้าที่สวยมีนิสัยที่แบบสดใสน่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบเทคแคร์เอาใจใส่คนรอบข้างเป็นนิสัยที่ชวนคนหลงได้ง่ายค่ะ From the success has your life changed and how?Do you manage it? ในทางที่ดีก็คือเราได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นใช่ได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำเจอคนที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนชีวิตส่วนตัวก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เราก็ยังมีความสุขกับสิ่งเดิมๆของออมก็คล้ายๆกันค่ะก็คือเราเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราสองคนก็ไม่ได้เป็นคนดื้ออะไรมากแค่เวลาเดินๆอยู่อาจจะมีคนรู้จักมากขึ้นแบบอุ๊ยน้องอ้อมหรือเปล่าพี่หลิงหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยส่วนการรับมือจากแฟนคลับจริงก็คือจากที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลก็กลับมาเปิดตัวเองให้คนเห็นมากขึ้นจากที่แบบอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยเล่นโซเชียลก็แบบพยายามมากขึ้นกับหลายช่องทางอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนจีนจะไม่ค่อยเล่นแบบเล่นเหมือนเราเขาก็จะเล่นเว่ยปัวเราก็ต้องหัดเล่นครั้งนี้ก็เพิ่งเคยเปิดเว่ยปัวเหมือนกันก็ค่อยๆเล่นไปเราก็พิมพ์เปิดพร้อมกันอะคิดดูขนาดหนูเป็นคนแบบที่ฮ่องกงเราก็ยังต้องแบบฝึกเคาน์เตอร์ที่นั่นใช่แล้วแบบวิธีการออกมาคือแบบมีกำแพงเรื่องภาษาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็พยายามถามพี่หลิงหลิงพี่หลิงหลิงแบบนี้พิมพ์ยังไงนะแบบนี้ถูกต้องไหมนะอะไรเงี้ยหรือแบบพิมพ์คำง่ายๆแบบหนึ่งอันนี้เขียนยังไงใช่หนึ่งโบแคปเลยที่เรารู้หัวน่ารักก็เขินอายเขินอายแล้วก็ลงไปเลยอย่างนั้นไม่เขินอายแล้วก็ลงรูปตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโบเขินอายใช่แค่นี้แฟนคลับก็รักแล้วใช่เราก็พยายามให้ไม่ให้มีแบบตรงนั้นอะไรเงี้ยพยายามแบบให้เขาได้เข้าถึงเราได้มากขึ้น How do you handle people who don't like you เธอไม่ชอบฉันหรอแต่ฉันรักเธอนะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยหลิงไม่รู้ว่าแบบเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรแต่ว่าหลิงคิดว่าแบบปัญหาต่างๆมันแก้ไขด้วยน่าจะความรักได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็แค่มองข้ามก็แค่นั้นเองมองข้ามไปเลยถ้าอันไหนที่เขาพูดแล้วมันเป็นความจริงเราขอเก็บมาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าไหนไปเรื่อยไปเปื่อยหนูขอปล่อยเซอร์เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยแล้วก็ต่อหน้าเราเขาคงไม่กล้ามาพูดแบบนั้นค่ะ
How do you heal each other's heart? ก็อยู่กับคนที่เรารักกอดหมากำลังตอบเลยทำอะไรที่ตัวเองอยากทำณตอนนั้นกินอะไรที่เราอยากกินอยู่กับคนที่เราอยากกินด้วยแค่นั้นก็เป็นกลับบ้านกินอะไรอร่อยอร่อยให้อาหารปลาให้อาหารจวดเต่าไม่ใช่ตัวแล้วก็กอดอูนิหมาหนูกอดแม่บางแต่แม่ก็จะไม่ค่อยให้กอดนี่ชอบบีบแม่มากก็อยากครอบครองแม่แม่เราจริงๆ How do you overcome obstacles พวกเราสองคนก็ทำงานกันแบบเช้ามากอะทัวร์เนี่ยเช้ามากแล้วก็ทุกวันอะไรเงี้ยเช้าเลิกดึกบ้างอะไรบ้างเงี้ยใช้แรงเยอะเจอคนเยอะใช้พลังงาน energy เงี้ยเหนื่อยเอาความจริงแบบไม่โมเลยนะคือเอารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับคนที่เราแบบสบายใจอะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าป้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบเรามานั่งพูดคุยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาชวนลูกเราอาบน้ำพักผ่อนเราก็สามารถดีอยู่กับมันได้แล้วอะแล้วในระหว่างวันเรามีหน้าที่แค่แบบอดทนและทำงานออกมาให้ดีเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ตลอดวิธีการชนะอุปสรรคของลิงก็คือหนึ่งก็คือเราต้องอดทนและเราต้องรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรและที่เหลือก็คืออาศัยการฝึกฝนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกกลัวมากเราก็ just pretend we are เก่งเราเก่งเราทำได้อะเราต้องมี mindset ที่แบบว่าเราทำได้ก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีวันทำได้เลยต้องคิดว่าเราทำได้ก่อนเราอาจจะทำได้จริงๆตอนที่ตอนนั้นยังไม่ได้อะไรเงี้ยใช่เราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะท้อได้แล้วลิงเข้าใจจุดนั้นนะแต่ว่าถ้าเราฝึกทุกวันและเรามีความอดทนยังไงเราก็ผ่านไปได้เพราะว่ารอบข้างเรามีคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วพยายามหาโมเมนต์ที่แบบเราเอนจอยณจุดนั้นนะโมเมนต์นั้นน่ะลองทำดูก็จะชนะได้แหละ What do you envision for the next 5 years ก็อยากบอก5ปีข้างหน้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนเนี้ยลิงรู้สึกว่ามันดีมากแต่อย่ามองไปข้างหลังอย่างเดียวและ enjoy moment ณปัจจุบันอีก5ปีข้างหน้าเธออาจจะเห็นฉันแบบสักเต็มที่ครั้งนึงก็ maybe ก็ maybe เห็นไหมพี่หมิงบอกว่ามันแบบไม่เกินเอื้อมเลยนะเต็มข้างก็ไม่เหมือนอะไรที่อยากทำโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอจริงท้องอยากลุกคือคือตอนนั้นเราคงแบบทำงานแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็จะทำอะไรก็ทำแล้วตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะหมายถึงเราแค่เป็นตัวเองแบบโชว์ไลฟ์สไตล์เราได้เยอะขึ้นโดยที่แบบเป็นตัวเอง